فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องครับอิสลามสามัญประจำบ้านกลับมาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับเราคงอยู่ในประเด็นในเรื่องของความอิจฉาริษยานะครับโดยเฉพาะความอิจฉาที่เกิดขึ้นในครอบครัวนะครับแล้วก็เราเนี่ยเวลาที่เราขนขวายทำงานกันมาเนี่ยเรามีทายาทเนี่ยเราก็อยากให้พี่น้องเนี่ยในกลุ่มครอบครัวเนี่ยมีความรักใคร่ปรองดองกันนะครับเวลาที่เราสามารถทำให้พี่น้องเนี่ยไม่มีการอิจฉากันแล้วเนี่ยเราก็ขยายไปอยู่ไปสู่ข้างบ้านของเราบ้านญาติญาติของเราเนี่ยก็จะทำให้ตระกูลของเราเนี่ยมีความเข้มแข็งมีการรักใคร่นะครับอยากจะให้พี่น้องนึกภาพนะครับสมมติว่า อาหรับเนี่ยเขาสอนลูกของเขาเนี่ยเขาเอาคันศรธนูมานะครับแล้วก็ให้ลูกของเขาเนี่ยหักนะครับหัก1ดอกหักได้เวลาเอาธนูมา2ดอกก็ยังหักได้แต่เวลาเอามารวมกันหลายๆดอกเป็นไงครับมันไม่สามารถจะหักได้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้จะสอนเราในเรื่องของความสามัคคีนะครับในหมู่ของพี่น้องนะครับถ้าเรารวมกลุ่มกันได้เนี่ยเราก็เหมือนกับคันลูกศรธนูที่ไม่มีใครเนี่ยสามารถจะมาหักมันได้นะครับในส่วนของความเป็นปึกแผ่นความรักความสามัคคีในกลุ่มของพี่น้องเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยกตัวอย่างนะครับพฤติกรรมของพี่น้องที่ไม่รักใคร่กันเนี่ยก็คือเรื่องราวของลูกของท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามซึ่งเวลาที่เราอ่านอัลกุรอานเนี่ยเราคงไม่อยากให้เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นกับลูกหลานของเรานะครับว่าตระกูลของเราเนี่ยมีลักษณะแบบนี้ด้วยเราจะเห็นนะครับเราหลายๆตระกูลนะที่เป็นข่าวเนี่ยบางทีเนี่ยแย่งทรัพย์สมบัติหลังจากที่คุณพ่อคุณแม่ตายไปเนี่ยแย่งทรัพย์สมบัติกันมีการฆ่ากันแทบจะไม่เหลือใครในตระกูลเลยนะท้ายที่สุดเนี่ยมันก็เกิดความบอบช้ำทั้งหมดนะเวลาที่ทะเลาะกันพี่น้องชาย2คนทะเลาะกันพี่น้อง2คนทะเลาะกันเนี่ยสิ่งนึงเนี่ยทรัพย์สินมันอาจจะมีแต่ความสบายใจมันหายไปหมดเนี่ยถามว่าเราต้องการแบบไหนนะครับผมว่าทุกคนก็คงจะต้องการให้ความเป็นพี่น้องเนี่ยมันยังคงอยู่นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อความสุขสบายใจนะครับเรื่องราวของพี่น้องของท่านนบียูซุฟเนี่ยคือท่านนบียูซุฟเนี่ยมีพี่น้องทั้งหมดเนี่ย11คนนะครับโดยหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นพี่น้องคุณพ่อคุณแม่เดียวกับเขาก็คือบุญยามีนที่เหลือก็คือเป็นคนละแม่กันเนี่ยก็คือท่านนบียากูบซึ่งเป็นคุณพ่อของนบียูซุฟเนี่ยก็ไม่ได้มีภรรยาคนเดียวนะครับทีนี้ธรรมดานะครับผมว่าเป็นธรรมดาเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็จะห่วงใยลูกที่ยังเป็นลูกเล็กๆเนี่ยมากกว่าลูกคนอื่นๆแต่ถามว่ารักเท่ากันไหมผมว่าพ่อแม่เนี่ยรักเท่ากันแต่บางทีการแสดงออกเนี่ยอย่างเช่นโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยจะให้กอดให้หอมแก้มลูกเนี่ยบางทีมันก็เคอะเขินนะซึ่งมันต่างจากคุณแม่นะครับคุณแม่ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยบางทีเขาสามารถแสดงความรักกับลูกเนี่ยได้กันถึงขนาดที่ลูกโตแล้วเนี่ยบางทีลูกชายเนี่ยจะให้คุณพ่อมาหอมสมมุติอายุสัก20เนี่ยผมว่าคุณพ่อก็คงจะกระดากนะถ้าไม่ทำเป็นประจำนะส่วนคุณแม่เนี่ยผมว่าก็สามารถทำได้อย่างไม่เคอะเขินทีนี้การที่คุณพ่อแสดงความห่วงใยแสดงความรักต่อลูกคนเล็กเนี่ยบางทีมันทำให้ลูกคนอื่นๆเนี่ยเป็นยังไงครับรู้สึกอิจฉาลูกคนนี้นะครับทีนี้เวลาเกิดความอิจฉาปุ๊บมันเป็นไงมันเข้าทางของชัยฏอนในขณะที่อิสลามบอกว่าห้ามอิจฉาถึงแม้จะเป็นพี่น้องกันก็ห้ามอิจฉาแต่ในขณะที่พฤติกรรมที่ไม่ดีมันก็เข้าทางของชัยฏอนนะครับพี่น้องของยูซุฟเนี่ยก็เลยมีความโกรธแค้นคือความอิจฉาถ้ามันยังอยู่ภายในใจเนี่ยมันก็เป็นความผิดในระดับหนึ่งแต่ถ้ามันแสดงออกมาในรูปของการปฏิบัติเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะกลายเป็นผลเสียอย่างยิ่งนะครับในกุรอานในซูเราะห์ยูซุฟอายะห์ที่8และที่9นะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าอิสกอลูลียูซุฟวะอะคูฮูอะฮับบูอิลาอะบีนามินนาวะนะห์นุอุสบะ
อุสบาตุนอินอาบานาลาฟีดอลาลิมมูบีนอุกตูลูยูซุฟาอาวิทรอฮูอาร์ดอนยักลูลาวกุ้มวัชูอาบีกุ้มวัตกูนูมิมบะดิฮีเกามันซอลิฮีนนะครับความหมายก็คือแน่นอนยูซุปและพี่น้องของเขาเป็นที่รักยูซุปและน้องของเขาหมายถึงยูซุปกับบุญยามีนนะพี่น้องเขาคุยกันนะครับบอกว่ายูซุปและก็น้องของเขาเนี่ยเป็นที่รักแก่พ่อของเรายิ่งกว่าพวกเราทั้งที่พวกเราเนี่ยมีจำนวนมากกว่าคือพี่น้องร่วมแม่ของนบียูซุปก็คือบุญยามีนเป็นน้องของนบียูซุปเนี่ยเป็นไงครับมี2คนแต่ของเขาเนี่ยมี10คนนะครับเขาก็มีความคิดว่าทำไมยูซุปเป็นที่รักนะของพ่อหมายถึงนบียากูบเนี่ยมากกว่าพวกเราซึ่งมีจำนวนมากกว่าอันนี้เป็นความคิดของพี่น้องของท่านนบียูซุปแท้จริงพ่อของเราอยู่ในอาการหลงผิดจริงๆพวกท่านจงฆ่ายูซุปเถิดอันนี้เป็นความคิดของพี่น้องคนหนึ่งนะครับเสนอความคิดว่าอุกตูลูยูซุฟาจงฆ่ายูซุปเถิดหรือเอาไปทิ้งในที่เปี่ยวนะครับในกุรอานบอกว่าเอาวิตรอฮูฮัดอารดอนยักลุละกุ้มวะชูอาบีกุ้มเอาไปทิ้งในที่เปี่ยวเพื่อความเอาใจใส่ของพ่อของพวกท่านจะเกิดขึ้นกับพวกท่านคืออยากให้พ่อเนี่ยมาสนใจมาดูแลพวกเขาเหมือนกับที่ปฏิบัติกับยูซุปนะครับและพวกท่านจะเป็นกลุ่มชนที่ดีหลังจากเขาคือหลังจากที่ยูซุปไม่อยู่แล้วคุณพ่ออาจจะทำดีกับพวกเราคือจริงๆมันมีเรื่องก่อนหน้านี้ก็คือตอนที่ยูซุปเนี่ยยังเล็กอยู่เนี่ยยูซุปก็มาบอกกับคุณพ่อนะครับแต่ตอนที่พี่น้องเขาคิดเนี่ยยูซุปก็ยังเล็กอยู่นะครับยังเป็นเด็กอยู่ยูซุปเนี่ยฝันบอกว่ามีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วก็ดวงดาวเนี่ยทั้งหมด11ดวงเนี่ยมาสู่อยู่ต่อท่านนบียูซุปก็ไปเล่าให้ท่านนบียากูบฟังไปเล่าให้คุณพ่อฟังคุณพ่อบอกว่าอะไรครับอย่าไปเล่าเรื่องนี้ให้พี่น้องของเจ้าฟังนะเพราะอะไรครับเดี๋ยวชัยฏอนเนี่ยมันก็จะคอยอะไรครับคอยยุยงให้พี่น้องเนี่ยแสดงอาการเหล่านี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้นบียากูบเนี่ยดูแลใจใส่นบียูซุปเป็นพิเศษนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวแล้วก็ท้ายที่สุดคืออะไรครับพี่น้องก็หลอกนะครับขอร้องท่านนบียากูบที่แรกเนี่ยนบียากูบก็ไม่ให้ยูซุปห่างจากตาอะไรนะครับสายตาเลยแต่พี่น้องก็รบเร้าจนกระทั่งคุณพ่อใจอ่อนพอคุณพ่อใจอ่อนก็พา อนุญาตให้พี่น้องพาท่านนบียูซุปออกไปเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะด้วยตามที่พี่น้องขอบอกว่าเนี่ยเราจะได้สนิทกันเวลาว่างแพะแกะมันกินหญ้าเนี่ยเป็นไงครับเราจะได้วิ่งเล่นกันคุณพ่อก็สั่งแล้วบอกว่าระวังนะเดี๋ยวหมาป่าจะมากัดท่านนบียูซุปพี่น้องก็บอกไม่เป็นไรเสร็จเรียบร้อยเป็นไงครับพอพานบียูซุปไปเขาก็ทีแรกก็จะคิดกันนะว่าจะฆ่าแต่เวลาจะฆ่าจริงก็ไม่กล้าจะลงมือนะครับไม่มีใครกล้าลงมือพวกนี้ก็เลยจับแพะมาตัวหนึ่งแล้วก็เชือดแพะหรือแกะเนี่ยนะแล้วก็เชือดตัวหนึ่งแล้วก็เอาเลือดของแพะแกะมาทาที่เสื้อผ้าของท่านนบียูซุปเสร็จเรียบร้อยก็จับนบียูซุปโยนลงไปในบ่อน้ำเพราะคิดว่าอะไรครับนบียูซุปไม่สามารถจะปีนขึ้นมาได้ก็ทำให้นบียูซุปตายอยู่ในบ่อน้ำอันนี้เป็นความคิดของพี่น้องของท่านนบียูซุปซึ่งพี่น้องผมเล่ามาถึงตอนนี้เห็นไหมครับความอิจฉาถ้ามันยังอยู่ในจิตใจเป็นยังไงครับมันก็ยังเป็นความผิดในระดับหนึ่งแต่ถ้ามันแสดงออกมาเมื่อไหร่มันจะนำความเสียหายมาให้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างประการหนึ่งในกลุ่มของพี่น้องตัวอย่างอีกประการหนึ่งของความอิจฉาที่มันแสดงออกมาคืออะไรครับการที่พวกยิวเนี่ยอิจฉาต่อท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยโดยพวกยิวเนี่ยหวังว่าท่านนบีท่านสุดท้ายเนี่ยพวกนี้รู้นะครับบันิอิสราเอลเนี่ยรู้ว่าศาสดาท่านสุดท้ายหรือเรือซูลท่านสุดท้ายเนี่ยที่จะมาเกิดเนี่ยจะเป็นมีอยู่แน่นอนพวกนี้ก็รอคอยการมานะครับทีนี้ลูกของท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยจะมี2คนคนหนึ่งก็คือเกิดจากพระนางฮายัดฮายัดเนี่ยเดิมทีก็เป็นทาสนะครับอีกคนหนึ่งก็คือนางซะเราะห์ซะเราะห์เนี่ยก็เป็นสามัญชนทั่วไปนะครับทีนี้ยิวก็มีความคิดว่ายิวเนี่ยนบีสืบนับถือเชื้อสายของท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยบอกว่า
นบีอิบรอฮีมมีลูกกับพระนางซารอห์ก็คือท่านนบีอิสฮากก็คาดว่าพวกเขาเนี่ยสืบเชื้อสายมาจากนบีอิสฮากเพราะหลังจากอิสฮากยากูบยูซุฟดาวูดสุไลมานอะไรเนี่ยมาจากเชื้อสายของทางนบีอิสฮากทั้งสิ้นนะครับทีนี้ในฝ่ายของพระนางฮายัดเนี่ยที่พวกนี้บอกว่าเป็นทาสนะครับคือถ้าให้พวกเขาเปรียบเทียบเนี่ยเขาจะมองว่าอันนี้เป็นชนชั้นสูงนะครับเป็นเชื้อสายของท่านนบีอิสฮากแต่ท่านนบีมูฮัมมัดเนี่ยดันมาเกิดในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้มาจากเชื้อสายของท่านนบีอิสมาอีลซึ่งพวกนี้มองว่าเป็นชนชั้นต่ำนะครับเพราะพระนางฮายัดเนี่ยเคยเป็นทาสมาก่อนแต่อิสลามเนี่ยจริงๆพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้มองที่เชื้อชาติไม่ได้มองที่ชนชาติไม่ได้มองที่รูปลักษณ์ภายนอกแต่สิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะพิจารณาบ่าวของพระองค์ก็พิจารณาจากอะไรครับวะลากินนะยันซุรุอีลากูลูบิกุมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะพิจารณาจากจิตใจของพวกเราต่างหากอันนี้เป็นสาระสำคัญนะครับแต่พวกยิวเนี่ยคาดว่าศาสดาท่านสุดท้ายจะมาจากฝ่ายของนบีอิสฮากซึ่งมาจากพวกเขานะครับแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้อาหรับเนี่ยซึ่งพวกนั้นมองว่าเป็นเผ่าเร่ร่อนไม่มีวัฒนธรรมอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีเกิดมาในสายของท่านนบีอิสมาอีลก็ทำให้ชาวยิวเนี่ยเป็นยังไงครับอิจฉาแล้วก็คิดว่าแล้วก็ไม่ยอมรับในการมาของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัดไว้ในซูเราะห์อันนิซาอายะห์ที่54 55บอกว่าอัมยะสุดูนันนาซะอาลามาอาตาฮุมุลลอฮุมิมฟัตลิฮีฟะกอตอาตัยนาอาลาอิบรอฮีมัลกิตาบะวัลฮิกมะห์วะอาตัยนาฮุมมุลกันอาซีมาฟะมินฮุมมันอามะนาบิฮีวะมินฮุมมันซอดดะอันฮูวะกะฟาบิจะฮันนะมะสาอีรอในซูเราะห์อันนิซาอายะห์ที่50 54 55นะอัลเลาะห์กล่าวว่าหรือว่าพวกเขาอิจฉาคนอื่นในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้จากความกรุณาของพระองค์แก่คนอื่นแท้จริงพระองค์ได้ประทานให้แก่วงวานของอิบรอฮีมมาแล้วซึ่งคัมภีร์และความรู้เกี่ยวกับศาสนาได้ทรงให้แก่พวกเขาซึ่งอำนาจอันยิ่งใหญ่แล้วในหมู่ของพวกเขาหมายถึงวงวานของท่านนบีอิบรอฮีมนะครับมีผู้ที่ศรัทธาต่อเขาและในหมู่ของเขาก็มีผู้ที่ขัดขวางเขาและเพียงพอแล้วที่ยะฮันนัมเป็นเพิงอันโชดช่วงเนี่ยจะเป็นรางวัลกับพวกเขานะในอันนี้ก็คือคนที่เชื่อในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ก็จะประทานสวงสวรรค์ให้แต่คนที่ปฏิเสธนะครับเป็นยังไงครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะลงโทษพวกเขาในนรกยะฮันนัมซึ่งในนั้นเนี่ยมีเปลวเพลิงอันลุกโชดช่วงอันร้อนระอุอยู่ในนั้น ตอนที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอพยพจากมหานครมักกะไปยังเมืองยัสริบเนี่ยต่อมาภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นเมืองมะดีนะห์เพื่อต้อนรับเพื่อให้เกียรติการมาของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยตอนนั้นในเมืองมะดีนะห์เนี่ยมียิว3กลุ่มนะครับ1ก็คือเผ่ากอยนูกอกลุ่มที่2ก็คือเผ่านาดีดกลุ่มที่3ก็คือกุรอยซอซึ่งเป็นยิว3กลุ่มนะและตอนนั้นนะครับในช่วงที่ท่านนบีอพยพมาเนี่ยยิวเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีค่อนข้างจะมีบทบาทมีอิทธิพลโดยพวกเขาเนี่ยสามารถคุมการค้าไว้ได้นะครับคือยิวเนี่ยเขาพยายามยุยงให้อาหรับ2เผ่าซึ่งเป็นเผ่าใหญ่ทั้งคู่นะครับในเมืองมะดีนะห์ก็คือเผ่าอัลส์กับคอนซารอสเนี่ยมีปัญหากันเวลาที่อาหรับ2เผ่านี้เริ่มทำสงครามระหว่างเผ่ากันเนี่ยมันก็นำมาซึ่งความอ่อนแอนะครับคน2คนทะเลาะกันกลุ่ม2กลุ่มทะเลาะกันมันนำมาซึ่งความอ่อนแอคนที่ได้เปรียบก็คือคนที่ยืนอยู่และคนที่คอยยุยงให้ทั้ง2กลุ่มทั้ง2เผ่าเนี่ยมีปัญหากันทำสงครามกันโดยบันีกุรอยซอก็เลยยึดเรื่องของการค้าโดยทำกับพวกชาวโรมันแล้วก็อาณาจักรคุสโลของเปอร์เซียด้วยนะครับของกษัตริย์คุสโลที่เปอร์เซียด้วยเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็เลยมีอิทธิพลเหนืออาหรับถึงแม้จะมีจำนวนน้อยกว่าก็ตามนะครับก็มีอิทธิพลเหนืออาหรับในเมืองมะดีนะห์โดยบางครั้งเนี่ยทางอัลซ์และคอซารอสเนี่ยก็ต้องเป็นหนี้ชาวยิวมาเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะทำสงครามกับ
กับกันเองนะทีนี้เวลาที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศศาสนาอิสลามเอาส์ก็เริ่มมาเข้ารับอิสลามคอซารอสก็เริ่มมาเข้ารับอิสลามแล้วเวลาที่ท่านนบีอพยพไปที่เมืองมะดีนะห์เนี่ยเป็นไงครับพวกนี้เลิกเรียกตัวเองนะครับปกติเนี่ยอาหรับเนี่ยจะเรียกตัวเองว่าเขามาจากเผ่านี้เผ่านี้คือให้เกียรติเรื่องของเผ่ามากเนี่ยแต่เวลาที่ท่านนบีอพยพมาเป็นยังไงครับพวกนี้เลิกเรียกเขาโดยใช้ชื่อเผ่านะครับแต่เรียกตัวเองว่าเป็นมุสลิมเรียกตัวเขาเองว่าเป็นมุฮาจิรีนเรียกตัวเขาเองว่าเป็นอันซอรมีคำว่าอันซอรมาแทนที่นะครับแทนที่จะเรียกว่าตัวเขาเองเนี่ยมาจากเผ่าอัลส์ตัวเขาเองมาจากเผ่าคอซารอสสิ่งนี้เองทำให้ยิวเนี่ยเริ่มตระหนักแล้วว่าโอ้ยสถานการณ์แบบนี้ไม่ดีแน่อิทธิพลทางการค้าที่พวกเขาเริ่มคุมได้หมดเป็นไงครับพอสองกลุ่มนี้รวมกลุ่มกันได้เริ่มมีการทำการค้ากันเองเป็นไงครับผู้ที่เสียผลประโยชน์ก็คือยิวนะครับทีนี้ยิวก็เริ่มคิดหนักแล้วเริ่มอิจฉาแล้วว่าทำไมสายตระกูลเขาเนี่ยมีความเพียบพร้อมมากกว่าทำไมศาสดาท่านสุดท้ายทำไมรอซูลท่านสุดท้ายจึงไม่เป็นคนในกลุ่มพวกเขาไม่มาจากตระกูลของพวกเขาทีนี้ก็เริ่มมีการอิจฉาไม่ใช่แค่นั้นนะในเมืองมักกะเองเนี่ยบางคนเนี่ยอย่างเช่นอบูญะฮันเนี่ยเป็นไงครับเขาก็มีความคิดว่าเขาเนี่ยถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเลือกอาหรับคนหนึ่งให้มาทำหน้าที่เป็นรอซูลท่านสุดท้ายเนี่ยเขาเองเนี่ยน่าจะได้รับการเลือกมากกว่ามูฮัมหมัดซะอีกมูฮัมหมัดเป็นเด็กกำพร้าฐานะก็ยากจนกว่าเป็นไงครับเขาเนี่ยทรัพย์สมบัติก็เยอะกว่าความมีเกียรติในหมู่ของอาหรับในเวลานั้นเขาก็มีเกียรติมากกว่าถ้าถามความอาวุโสเขาก็อาวุโสมากกว่าอันนี้ก็คือความอิจฉาที่มันแสดงออกมาแล้วมันก็ส่งผลร้ายย้อนกลับมาในครอบครัวของเราพี่น้องครับเราคงยังไม่อยากให้ลูกหลานของเราเนี่ยต้องอยู่ในสภาพนี้นะครับที่มีความอิจฉาซึ่งกันและกันแล้วก็มันก็นำมาซึ่งความเสียหายอันนี้ผมอยากจะยกตัวอย่างให้พี่น้องฟังนะครับคือเล่าพี่น้องฟังสองกลุ่มและกลุ่มหนึ่งก็คือเรื่องของความอิจฉาระหว่างพี่น้องของท่านนบียูซุฟตัวอย่างที่สองก็คือตัวอย่างความอิจฉาของยิวที่อิจฉาต่อท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับทีนี้ความอิจฉาเนี่ยพี่น้องครับมันก็จะนำมาซึ่งความผิดอื่นๆที่จะตามมาอย่างเช่นประการที่หนึ่งก็คือเรื่องของความไม่ยุติธรรมท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาที่ท่านเดินทางอพยพจากนครมักกะมาสู่มะดีนะห์เนี่ยท่านเรียกหัวหน้าเผ่าต่างๆมาประชุมกันรวมถึงชาวยิวด้วยท่านก็เรียกมานะครับและก็มาร่วมกันร่างธรรมนูญมะดีนะห์หนึ่งในธรรมนูญมะดีนะห์ที่กำหนดไว้ก็คือท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำหน้าที่ในการตัดสินด้วยความยุติธรรมนะทีนี้ชาวยิวเนี่ยซึ่งมีจำนวนน้อยกว่าแสดงถึงว่าอะไรครับอิทธิพลของมุสลิมเวลาที่เอากับคอซารอสสามารถรวมกลุ่มกันได้เนี่ยกลายเป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มน้อยก็ต้องยอมรับในมติในกลุ่มใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นชาวยิวก็ยอมรับทีนี้เวลาที่เกิดปัญหากันระหว่างยิวกับอาหรับเนี่ยอาหรับเองก็คิดว่าท่านนบีก็เป็นอาหรับเวลาตัดสินปัญหาก็จะต้องเข้าข้างตัวเองแต่ท่านนบีไม่เป็นอย่างนั้นนะครับท่านนบีเนี่ยจะต้องตัดสินด้วยความยุติธรรมย้อนกลับมาในบ้านของเราเนี่ยพี่น้องครับเวลาที่ลูกหลานของเรามีปัญหากันเป็นยังไงครับไม่ใช่ว่าลูกของเราถูกอย่างเดียวนะครับเราจะต้องพิจารณาไปด้วยความยุติธรรมลูกหลานถึงจะให้ความเคารพให้การเชื่อฟังเราแต่ถ้าเรามองว่าเราถูกอย่างเดียวลูกเราถูกอย่างเดียวลูกคนอื่นผิดตลอดเนี่ยถ้าเราคิดแบบนี้ต่อไปในอนาคตลูกหลานก็คงจะไม่อะไรครับไม่เชื่อฟังเราแล้วก็ไม่ให้เกียรติเรานะครับในซูเราะห์อันนิซาอายันที่135นะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตัดไว้นะครับบอกว่ายาอายุฮัลลาซีนาอามะนูกูนูกาวามีนาบิลกิสชูฮาดาลิลลาฮิวะลาอัลาอัมฟุซิกุมอวิลลาซีนาวัลอักรอบีนาอินอียะกุนกอนียันเอาฟะกีรันฟัลลอฮูเอาลาบิฮิมาฟะลาตัตตะบิอุลฮาวะอันตะดีลู
วะอินตัตลูเอาตุรีดูฟะอินนัลลอฮะกานะบิมาตะมาลูนะคอบีรอนะครับอัลลอฮฺสุบะตะลาตัดว่าผู้ศรัทธาทั้งหลายจงเป็นผู้ที่ดำรงไว้เพื่อความยุติธรรมนะครับอัลลอฮฺสุบะตะลาสั่งไว้แบบนี้ก็เป็นคำสั่งนะครับบอกว่าให้เราเนี่ยแสดงความยุติธรรมนะครับ แม้ว่าจะเป็นอันตรายแก่ตัวของพวกเจ้าเองหรือผู้ที่บังเกิดเก้าทั้งสองและญาติที่ใกล้ชิดก็ตามหากเขาจะเป็นคนมั่งมีหรือคนยากจนอัลลอฮ์ก็สมควรยิ่งกว่าเขาทั้งสองหมายถึงควรที่จะเคารพเชื่อฟังและยำเกรงนะครับดังนั้นจงอย่าปฏิบัติตามอารมณ์นะครับใฝ่ตามของเราในการที่พวกเจ้าจะมีความยุติธรรมและหากพวกเจ้าบิดเบือนหรือผิดหลังให้แท้จริงอัลลอฮ์ทรงรอบรู้อย่างท่วนทีในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำกันนะครับอันนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้เรานะครับบอกว่าเวลาที่เกิดปัญหาเป็นไงครับเราเนี่ยจงปฏิบัติด้วยความยุติธรรมแล้วก็เวลาที่เขาเรียกให้เราเป็นพยานเราก็เป็นพยานที่จริงๆนะครับไม่ใช่เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอันเนี้ยเป็นสิ่งที่เราสามารถนำมาใช้ในครอบครัวของเราในข้างบ้านของเราหรือว่าคนในกลุ่มชนของเราเนี่ยคือพี่น้องครับอย่างที่บอกข้างต้นไม่ใช่ว่าลูกของเราจะถูกทั้งหมดนะแล้วก็ลูกของเพื่อนบ้านผิดทั้งหมดนะครับแต่เวลาที่เราตัดสินปัญหาเป็นไงครับเราต้องตัดสินปัญหาด้วยความยุติธรรมเหมือนที่ผมบอกว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาที่ท่านตัดสินปัญหาเนี่ยเป็นยังไงครับท่านจะพวกอาหรับเนี่ยคิดว่ายังไงท่านนบีเป็นอาหรับจะต้องเข้าข้างพวกเขาชาวเผ่าอื่นๆที่ไม่ใช่อาหรับเนี่ยคงจะต้องเป็นไงครับต้องผิดตลอดแต่ท่านนบีเนี่ยตัดสินไปบนความจริงนะครับอันไหนมีหลักฐานท่านก็ว่าไปตามนั้นอันไหนไม่มีหลักฐานเนี่ยถึงแม้จะเป็นอาหรับก็ท่านก็ไม่ได้เข้าข้างนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องยึดและนำไปปฏิบัติโดยเฉพาะในครอบครัวของเราเพื่ออะไรครับหนึ่งก็คือลูกหลานก็จะคิดว่าโอ้คนคนนี้มีความยุติธรรมนะน่าเชื่อถือได้สองก็คือเขาจะให้ความเคารพให้เกียรตินะครับและที่สำคัญก็คือเวลาที่ทั้งเราตัดสินไปบนความยุติธรรมเนี่ยทุกคนรู้สึกว่าเราให้ความยุติธรรมกับเขาเนี่ยเขาก็จะเชื่อฟังเรานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เรานำแบบอย่างอิสลามไปปฏิบัตินะครับพี่น้องครับเน้นย้ำนะครับคำสอนอิสลามเนี่ยอิสลามไม่ใช่แค่คำสอนทางศาสนาอย่างเดียวแต่อิสลามยังเป็นวิถีการดำเนินชีวิตด้วยเพราะฉะนั้นเอาอิสลามนำนะครับและชีวิตของเราจะเป็นสุขครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ฟะลาตัคชาวฮุมวะคชาวนอัลยอมอักมัลตุลกุมดีนกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอ์มะตีวะรฎีตุลกุมอิสลามดีนา